โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเข้มงวดกับการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระทันทีที่นักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียนในช่วงเช้าหลังเกิดเหตุนักเรียนชั้นม.1ใช้อาวุธปืนของพ่อยิงเพื่อนร่วมห้องเสียชีวิตหน้าห้องเรียนเมื่อวานนี้หลังการเคารพธงชาติหน้าเสาธงแล้วทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนทั้งโรงเรียนยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตส่วนชั้นม.1ทับ2ทางโรงเรียนสั่งหยุดเรียนเพื่อพักฟื้นฟูจิตใจไปจนถึงวันจันทร์พร้อมทั้งปิดชั้น5ของอาคารที่เกิดเหตุและย้ายนักเรียนลงมาเรียนที่อาคารอื่นแทนโดยจากเหตุสลดดังกล่าวมีถุงมือหน้ากากเสื้อคลุมเหมือนตัวละครในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเป็นหลักฐานที่ครูและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนตรวจยึดได้จากเด็กผู้ก่อเหตุพร้อมอาวุธปืนสอบสวนในส่วนของเพื่อนของเขานะครับเพื่อนของผู้ก่อเหตุเองซึ่งได้รับทราบข้อมูลว่าเกิดจากการเล่นเกมครับซื้อเกมมาเล่นเกมอะไรผมไม่คิดว่าเรื่องยิงกันนะครับเป็นเกมประเภทยิงกันอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวว่าคาดว่านะครับว่าจะมีสาเหตุมาจากการเล่นเกมแล้วก็เกิดการอะไรล่ะแพ้แล้วอะไรเงี้ยครับแพ้ชนะแล้วก็เกิดการล้อเลียนประมาณนี้ครับข้อมูลอีกด้านหนึ่งผู้ก่อเหตุให้การว่าสาเหตุที่ทำเนื่องจากถูกผู้ตายที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกลั่นแกล้งเป็นประจำชอบล้อเลียนกล่าวหาเรื่องเพศสภาพนอกจากนี้ยังเคยเตรียมการจะจัดการเพื่อนที่แกล้งตอนไปเข้าค่ายด้วยอาวุธมีดแต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้นำมีดที่จะใช้ไปด้วยจึงก่อเหตุไม่สำเร็จจนกระทั่งมาสบโอกาสก่อเหตุในครั้งนี้หลังเกิดเหตุนายณัฐพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าพบพูดคุยกับครูโรงเรียนที่เกิดเหตุมีการกำชับดูแลเด็กอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องการเรียนการสอนและพฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กหารือข้อกฎหมายดำเนินคดีเด็กทำผิดด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนและสหวิชาชีพยังไม่สรุปสาเหตุการก่อเหตุยืนยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายส่วนการดำเนินคดีผู้ก่อเหตุที่ยังอายุไม่ถึง15ปีซึ่งกฎหมายคุ้มครองตำรวจต้องสอบสวนร่วมกับสหวิชาชีพและผู้ปกครองรวมทั้งความผิดที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องรับหากพบว่าบกพร่องในการดูแลประสานทางสหวิชาชีพร่วมทำการสอบสวนผมได้สั่งการให้ทางฝ่ายสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับรวมทั้งพยานบุคคลหรือวัตถุพยานในที่เกิดเหตุรวมทั้งอาวุธปืนที่ก่อเหตุขณะนี้เราก็ตรวจยึดได้เรียบร้อยมีวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยที่มักเลือกใช้ความรุนแรงบางคนอาจไปถึงขั้นทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือตัวเองเมื่อมีอารมณ์โกรธรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหดหู่สิ้นหวังนี่อาจจะเป็นความคุ้นชินที่ผู้ใหญ่บางส่วนมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่ปัญหานี้น่ากังวลกว่าที่คิดเพราะปีที่ผ่านมาพบว่าไทยมีสถิติการบูลลี่กลั่นแกล้งจนนำไปสู่ความรุนแรงในโรงเรียนสูงเป็นอันดับ2ของโลกและกำลังเกิดขึ้นซ้ำๆเพราะในช่วงเวลาใกล้กันที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีกรณีเด็กหญิงอายุ11ปีนักเรียนชั้นม.5ที่เลือกคิดสั้นทำร้ายตัวเองเพราะถูกเพื่อนรุมแกล้งและทำร้ายร่างกายปัญหาที่เกิดขึ้นถือเป็นปัญหาที่จะต้องหาแนวทางแก้ไขในระดับนโยบาย